สิทธิ์ลาออกจากส.ส.ไม่อยากยกมือสวนมติพรรคเสรีพิสุทธิ์อ้างมีคนเสนอเงิน300ล้านแถมเก้าอี้รองนายกแลกกับ10เสียงหนุนบิ๊กตู่เป็นนายกยามให้เป็นยามที่บ้านยังไม่เอาเดือดตอนค่ำสว.เปิดศึกกับส.ส.แฉรู้กำพืชกันดีเคยหิ้วกระเป๋าตามใครสุดท้ายก็ลุงตู่ทิ้งห่างธนาธร500ต่อ244ธนาธรโวยฝ่ายประชาธิปไตยโดนปล้นชัยชนะสุดารัตน์โวยฝ่ายประชาธิปไตยถูกโกงตลอด7พรรคจะร่วมปกป้องประชาธิปไตยถึงที่สุดนำศพครูฝึกพลีชีพป้องลูกศิษย์กลับบ้านผบ.ทบ.สั่งดูแลสิทธิประโยชน์เผยหลักฐานสำคัญคลิปเสียงครูปรีชาพูดเองไม่ได้ซื้อหวย30ล้านจนแพ้คดีฝรั่งอึ้งคนไทยไร้วินัยฝ่าแนวกั้นรถไฟโพสต์นี่คือความจริงจากประเทศไทยวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้โดมินิกันวุดวิทจักสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งแต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้นย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปกติธรรมดาทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการให้พร้อมอย่าประมาทพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยขึ้นปีใหม่2559วันพฤหัสบดี31ธันวาคม2558สวัสดีครับเวลาของสื่อกลางครับวันนี้เป็นเช้าของวันพฤหัสบดี6มิถุนายน2562วันขึ้น4ค่ำเดือน7ปีกุลยุลศักราช1381ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศใต้เวลาดีวันนี้ตั้งแต่7นาฬิกาถึง13นาฬิกา40นาทีสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีน้ำตาลวันนี้ในอดีตวันที่6มิถุนายนเมื่อปีพ.ศ.2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยือนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเสด็จครั้งนั้นสร้างความประทับใจให้กับมิตรประเทศก็คือแคนาดาและสหรัฐอเมริกาในการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติวันนี้ก็ครบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกริกไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับค่ะสำนวนไทยที่ว่า
พอยกขาก็ลาโรงท่านฟังอาจจะไม่เคยคุ้นนักนะครับคือเวลาจะรำจะเต้นจะรำนะครับมันจะมีท่ารำที่บอกคือมันจะต้องยกขานั่นแหละมันเหมือนกับว่าพอเริ่มต้นอะไรปั๊บยังไม่ทันจะทำอะไรเลยแค่ยกขานิดนึงวงแตกแล้วเลิกแล้วอาจารย์สมึกของเจริญก็เลยหยิบยกคำนี้มาเป็นกระทู้กลอนครับพอยกขาก็ลาโรงพอยกขาวางท่าพญาหงก็ลาโรงวงแตกแยกย้ายถิ่นมัวจดจ้องมองหาทางทํากินทั้งทรัพย์สินก็บินลับไปกับตาการผลัดวันประกันพรุ่งมุ่งสบายไม่ขวนขวายจะไร้สักมากปัญหาเหมือนนางรำร่ำไรใช้มารยาพอตั้งท่าก็ลาลับไม่กลับคืนส่วนอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับวันนี้หยิบยกบทกลอนของสุนทรภู่ที่สอนใจได้ดีมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักหรอกนะครับแต่ว่าเป็นแฟนคลับใน YouTube บอกว่าชอบมากโดยเฉพาะบทกลอนของสุนทรภู่จากสุภสิทธิ์สอนหญิงฝากขอบคุณถึงอาจารย์ประวิตรแม่นหมายด้วยเพราะนารีมิได้ตรงจำนงหมายทำให้ชายเคืองแค้นแสนกระสันเหมือนพวกนางโมราวิลาวันยื่นพระขันผัวให้กับไอ้โจรโอ้ใจนางอย่างนี้ก็มีมั่งจนลือดังข่าวก้องดังกลองโขนเพราะนิสัยใจคณิตเล่นปลิดโยนจนมาโดนกันกระดากไม่อยากเชยสอนใจได้ตลอดนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับอาจารย์สมนึกแล้วก็อาจารย์ประวิตรครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด38อีสานวันนี้มีฝนร้อยละ40อุณหภูมิสูงสุด37ภาคกลางจะมีฝนร้อยละ40บริเวณแถวราชบุรีเมืองกาญแถบนั้นนะครับไล่ขึ้นไปถึงอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด38ตะวันออกวันนี้มีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะตกหนักบางแห่งที่จังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานครนายกแล้วก็ประจินบุรีส่วนภาคใต้ครับวันนี้ฝนเยอะร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งสองฝากฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาครับปกติผมจะคุยเรื่องข่าวการบ้านการเมืองเอาไว้ทีหลังวันนี้ขอคุยก่อนเลยเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงดูกันไม่หมดนะครับคือบางคนอาจจะต้องทำงานบางคนก็ดูแล้วก็บอกมันก็เบื่อคือการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยสรุปสุดท้ายมันต้องไปอยู่จุดสุดท้ายนั่นนะครับก็คือการเลือกใครสักคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ว่ากันไปทั้งวันนะครับมันมีสีสันมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผมก็จะสรุปมาบางช่วงบางตอนบางประเด็นเอามาเล่าสู่กันฟังครับเชื่อว่าคือเมื่อวานนี้เป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรีคืนก่อนที่จะมาถึงเช้านี่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านคงจะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ท่านก็คงจะคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกแล้วสุดท้ายครับตอน10โมงเช้าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงหลังการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง24มีนาเนี่ยครับตัวคุณอภิสิทธิ์เองได้แสดงจุดยืนแล้วก็ยืนยันกับคนไทยทั้งประเทศว่าไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งซึ่งลองนึกภาพดูแล้วกันเพื่อไทยผมไม่ไปเอาพลเอกประยุทธ์ไหมผมไม่เอาเพราะฉะนั้นการแสดงจุดยืนตรงนี้ก็คือต้องพรรคประชาธิปัตย์ชนะ
เท่านั้นแต่พอหลังเลือกตั้งปั๊บพรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างที่รู้กันแพ้มากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าการแสดงจุดยืนตอนนั้นอยู่ในฐานะหัวหน้าพรรคซึ่งตัวเขามั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับอุดมการณ์ของพรรคที่ประกาศไว้ในการก่อตั้งพรรคเป็นพรรคเก่าแก่เลยนะและสอดคล้องกับเป้าหมายของพรรคก็คือต้องการเห็นประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตแล้วก็มั่นใจว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้และพอผลเลือกตั้งออกมาพรรคไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งได้แสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าพรรคก็ลาออกมาแล้วแต่มีประชาชนเกือบ4ล้านคนตัดสินใจลงคะแนนให้กับพรรคก็คือเพราะว่าทราบถึงจุดยืนของหัวหน้าพรรคว่าคือตอนนั้นว่าเป็นยังไงก็ถือโอกาสขอบคุณแล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้จะเลือกตั้งผ่านพ้นมาก็ยังยึดมั่นในจุดยืนนี้ก็พยายามโน้มน้าวให้สมาชิกรักษาจุดยืนดังกล่าวไว้แล้วถึงวันนี้ตัวเขาก็ยังยืนยันจุดเดิมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคือพูดถึงเรื่องการกระทำอื่นๆเช่นการสรรหาสบการแทรกซึมในสื่อมวลชนบางแขนงการทำให้องค์กรอิสระไม่สามารถตรวจสอบทัดทานรักษาความถูกต้องตามกติกาได้ซึ่งพฤติการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวเขายืนยันว่ามันยังมีอยู่จริงทำให้การใช้คำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองแต่เป็นความจริงที่ไม่ได้แตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปี48ในวันที่ตัวเขาเองยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าระบบทักษิณคุณอภิสิทธิ์พูดจาค่อนข้างยาวนะครับแต่สุดท้ายนะครับคุณอภิสิทธิ์ได้ประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยสรุปนะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคานทีเคยส่งจดหมายให้กับหลานคานทีก็หมายถึงนวดนะครับเป็นคนที่เป็นวีรบุรุษของคนอินเดียในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคานทีเคยส่งจดหมายให้กับหลานพูดถึงบาป7ประการในสังคมหนึ่งในนั้นคือการเมืองที่ปราศจากหลักการผมไม่สามารถทำบาปนั้นได้ผมจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับปิดฉากแล้วผมเชื่อด้วยว่านั่นคือการปิดฉากอะไรหลายอย่างในเรื่องของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลยทีเดียวจากคนที่เคยไปสู่ตำแหน่งสูงสุดทางบริหารก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ประกาศลาออกจากคือบางคนก็จะมองไปสารพัดจะมองขนาดนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องนิยมยกย่องผมก็ชื่นชมในตัวคุณอภิสิทธิ์เสมอแล้วในการประชุมเมื่อวานนี้คือหลังจากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการประชุมร่วมของรัฐสภาก็หมายถึงวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นวาระสำคัญก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกคนจริงๆไม่ต้องประชุมทั้งวันก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็จบถ้าหมายถึงการขานชื่อนะหมายถึงว่าขานชื่อก็จบเพราะทุกคนตั้งธงไว้ในใจแล้วไงว่าฉันจะเลือกข้างไหนแต่มันก็ต้องเป็นไปตามคันลองเป็นไปตามระบอบก็คือต้องให้มีการพูดจากันมีการโน้มน้าวมีการอภิปรายอะไรต่างๆแล้วในการอภิปรายนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของบอกว่ามันก็มีบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจบางคนก็ใช้เวลาของการอภิปรายนั้นในการที่จะแสดงตัวแสดงภูมิรู้บางคนก็อภิปรายเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่จริงๆทั้งหมดก็คือมันเป็นการอภิปรายเพื่อตรวจเหมือนกับว่าเป็นการพูดถึงประวัติของคนทั้งสองคนก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเพราะนั้นบางคนก็เลยบอกเฮ้ยไม่ดูหรอกทีวีมันดูยังไงสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เลือกแล้วก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่จริงๆมันมีรายละเอียดเยอะนะครับผมเองนะก็พยายามจะดูแต่ว่ามันมีงานเยอะก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเปิดทีวีดูไว้ดูเป็นบางช่วงบางตอนมันมีอยู่ช่วงนึงที่น่าสนใจคือตอนที่คุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศหัวหน้าแล้วก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยอภิปราย
ซัดรัฐบาลคสช.ไปหลายเรื่องอย่างเช่นกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนการขุดลอกคูคลองขององค์การทหารผ่านศึกการตั้งบริษัทในค่ายทหารของลูกชายพลเอกปรีชาซึ่งตอนหลังพลเอกปรีชาซึ่งเป็นน้องพลเอกประยุทธ์นะครับก็บอกว่าก็เขาพักอยู่นั่นเขาก็ทำในนั้นและที่สำคัญที่สุดนะมันก็คือตอนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดว่ามีผู้เสนอเงิน300ล้านบาทพร้อมตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแลกกับการที่จะนำ10ส.ส.ของพรรคเสรีรวมไทยไปร่วมกับรัฐบาลเมื่อปฏิเสธก็ยังตามตื้อแล้วพยายามเสนอเงินเพิ่มเงินให้มาเท่าไหร่ก็ได้พฤติการเหล่านี้อย่าว่าแต่สนับสนุนให้เป็นนายกแม้แต่เป็นยามที่บ้านผมก็ไม่เอาเพราะกลัวคนมาด่าเต็มไปหมดเนี่ยครับคือผมจะว่าจะเป็นนายกเลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นยามที่บ้านก็ไม่เอาพลเอกปรีชาจันทร์โอชาซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ขอใช้สิทธิ์ที่ถูกพาดพิงกรณีที่ลูกชายตั้งบริษัทในค่ายทหารก็บอกว่าสมัยที่เป็นแม่ทัพภาค3ก็พักอาศัยอยู่ในค่ายทหารเพราะไม่มีบ้านพักอยู่ภายนอกเมื่อลูกชายตั้งบริษัทตามกฎหมายมันบอกว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าต้องมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็เมื่อลูกชายอาศัยอยู่กับตัวพลเอกปรีชาก็จำเป็นต้องใช้ที่อยู่บ้านพักในค่ายทหารแต่ไม่ได้มีส่วนสนับสนุนใดๆนะครับอภิปรายกันเยอะหลายคนผมจะเล่าแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะแต่ที่หนักที่สุดเห็นจะบอกว่าตอนที่คุณท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าหลังเลือกตั้งนั้นได้มากว่า 800,000 มีคนมาคุยขอให้ไปอยู่พรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ผมบอกไปได้ไงอ่ะในเมื่อผมไม่เห็นชอบกับการยึดอำนาจไม่เห็นชอบกับการกระทำของคุณประยุทธ์มาโดยตลอดผมไปผมก็เสียหมาสิผมเป็นคนดีกว่าจะเป็นหมานะครับไม่ได้ว่าใครนะครับแล้วก็พูดถึงที่ว่านั่นนะครับที่บอกว่าอย่าว่าแต่ผมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแม้แต่ยามที่บ้านผมก็ไม่เอาเดี๋ยวด่าคนมาหาผมกระเจิงไปหมดผมไม่เอาก็คือเหมือนกับพูดถึงเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นคนปากค่อนข้างจะปากร้ายนั่นนะครับตอนค่ำนะมันก็มีตอนที่คุณบรรชัยสอนสิริทนายบรรชัยนี่แหละครับอภิปรายคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นนายกแล้วก็การที่สบถูกโจมตีว่าจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สสและสบเป็นสมาชิกรัฐสภารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไม่ได้มาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่มาจากการลงมติของประชาชนก็แปลว่าประชาชนเห็นด้วยให้มีส.ส.แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็มีส.ว.ในลักษณะนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนกำหนดคสช.ไม่ได้กำหนดคนเขียนรัฐธรรมนูญเขากำหนดประชาชนยอมรับทำนองนั้นนะครับนี่ผมสรุปให้ฟังคือถ้ากำหนดแต่ประชาชนไม่เอาด้วยก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ส.ว.ก็มาจากการเลือกกันเองก่อนสรรหาก่อนแล้วคสช.ก็มาคัดเลือกแล้วคุณบรรชัยก็พูดเปรียบเทียบพลเอกประยุทธ์กับใช้คำว่าอีกคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะอีกคนหนึ่งเทียบถึงวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์จริยธรรมต่างกันจนแทบจะไม่ต้องอภิปรายพลเอกประยุทธ์มาจากประชาชนมากที่สุดเมื่อรวมพรรคการเมืองที่สนับสนุนคิดแล้วเกือบ15ล้านเสียงแล้วก็ไม่มีคดีค้างในศาลแต่อีกคนหนึ่งมีทำฝังก็ไปคิดเองก็คงหมายถึงใครพูดชัดๆก็คือหมายถึงคุณธนาธรนั่นแหละครับแต่ตอนนั้นมีการปะทะคารมกันกับคุณคารมพลพรกลางซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ที่ตอบโต้เหมือนกับบอกว่าคณะกรรมการสรรหาส.ว.ไม่ใช่คสช.เป็นคนสรรหาเหรอและตนก็รู้ด้วยว่าทนายบัญชัยเนี่ยเคยลงสมัครส.ส.ในนามพรรคชาติพัฒนาแต่ประชาชนไม่เลือกไปมาคุณบัญชัยทนายบัญชัยก็เลยอภิปรายต่อบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยจะต้องหัดฟังคนอื่นบ้างผมรู้กำพืชนายคารมดีตั้งแต่หิ้วกระเป๋าตามใครนั่นแหละครับก็เป็นการสวนกันไปสวนกันมาสุดท้ายตอนเลือกนะครับมันอาจจะดึกแล้วบางคนจะหลับไปแล้วในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติก็
มีสมาชิกขานชื่อโหวตทั้งหมด747คนขาดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็นางจุมพิตาจันทร์ขจรส.ส.นครปฐมพรรคอนาคตใหม่ที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ยื่นใบลาออกจากการเป็นส.ส.ไปซะเมื่อตอนเช้าสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ได้244เสียงพลเอกประยุทธ์ได้500คือตอนแรกเขาลุ้นกันว่าจะเกินเท่านั้นไหมเกินเท่านี้ไหมปรากฏว่าไป500ครับก็ผลการลงมติพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับก็ลงมติเป็นในทางเดียวกันทุกคนยกเว้นคุณชวนเพราะไปนั่งเป็นประธานอยู่ก็งดออกเสียงไปภูมิใจไทยมีส.ส.51เสียงก็เทเสียงไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มีอยู่คนครับชื่อคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณสิริพงษ์เป็นใครเป็นส.ส.ศรีสะเกษและเป็นคนเดียวที่ลงมติงดออกเสียงแล้วหลังจากการลงมติงดออกเสียงนะครับคุณสิริพงษ์นั่งร้องไห้อยู่ในห้องประชุมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาร้องไห้ทำไมนะครับแต่เขานั่งร้องไห้อะมีเพื่อนสสเช่นคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์สสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐไปคอยตบไหล่ปลอบใจทีนี้พรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังท้องถิ่นไทยพรรครักผืนป่าประเทศไทยพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็พรรคเล็กอีก10พรรคก็ให้เสียงไปกับพลเอกประยุทธ์อย่างทั่วหน้าส่วน7พรรคพันธมิตรคั่วเพื่อไทยก็ได้คะแนนเสียง244เสียงครบถ้วนตามต้นทุนส.ส.ที่มีอยู่ไม่มีงูเห่างูเขียวงูอะไรทั้งสิ้นไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเมื่อวานนี้คุณธนาธรแถลงทันควันเลยคือคุณธนาธรนั้นตามข่าวบอกว่าก็อยู่ตรงนั้นน่ะรอเผื่อเขาจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์อะไรคุณธนาธรบอกว่าที่คะแนนแพ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผลการเลือกนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดแล้วก่อนอื่นขอโทษที่ทำภารกิจไม่สำเร็จที่ยุติอำนาจของคสช.ไม่ได้แต่เราไม่ได้แพ้คุณธนาธรบอกว่าเมื่อวานมีความฝันเล็กๆว่าพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจอย่างถูกต้องแต่ตอนเย็นเมื่อวานเห็นชัดแล้วว่าเป็นอย่างไรส่วนตัวอยากบอกว่าฝั่งประชาธิปไตยทั้ง7พรรคได้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ยอมแพ้เราต่อสู้ภายใต้กรอบกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้คือสมรภูมิ1ส่วนตัวเชื่อว่าประชาชนจะยังร่ำร้องหาเสรีภาพและความเป็นธรรมวันนี้แสดงให้เห็นในการทำลายเสียงของประชาชนพวกเขาต้องใช้ต้นทุนมากน้อยแค่ไหนดังนั้นทุกคนอย่าสิ้นหวังเดินหน้าหลังจากนี้ส่วนตัวอยากจะเชิญชวนให้มาเดินหน้าอย่างสร้างสรรค์กันต่อไปแต่มีคนก็มานั่งนับให้ดูนะครับบอกเอ2ที่บอกว่าปล้นนั้นคืออย่างไรบางคนก็อธิบายในคอมเมนต์ต่างๆก็จะบอกว่าก็หมายถึงเอาเสียงสวมาปล้นแต่บางคนบอกถึงเอาสวออกไปหมดก็ยังชนะอยู่ดีก็เป็นที่ถกเถียงเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการที่ผมก็พยายามจะไปนั่งดูวิเคราะห์ความรู้สึกของคนนะครับคนก็ไปคอมเมนต์ตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เวลาที่มีคนพูดถึงเรื่องผลการลงคะแนนเลือกนายกตั้งแต่เมื่อวานคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับบอกว่าขอโทษที่หยุดยั้งอำนาจคสช.ไม่สำเร็จและต่อไปนี้จะทำงานทั้งในและนอกสภาวันนี้ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในสภาก็ยังมีพื้นที่ที่จะทำงานได้เยอะก็เดี๋ยวรอคุณธนาธรกลับมาสภาก็แล้วกันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เมื่อวานนี้ทันทีเลยเหมือนกันครับก็โพสต์ใน Facebook ซึ่งเป็นอาวุธส่วนหนึ่งบอกว่า7พรรคการเมืองร่วมปกป้องประชาธิปไตยจนถึงที่สุดทีมเพื่อไทยทุกคนกำลังใจเต็มเปี่ยมพลังงานเหลือล้นทำการบ้านกันข้ามคืนเพื่อตั้งใจอภิปรายให้สมาชิกสภาและประชาชนเห็นถึงความไม่เหมาะสมของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐและสุดท้ายนะครับก็
คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็สรุปบอกว่านี่คือความมุ่งมั่นของพวกเรา7พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจึงยึดมั่นต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงซึ่งยึดมั่นไม่ใช่จึงยึดมั่นซึ่งยึดมั่นต่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในช่วงหาเสียงจนถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจและนำพาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับคืนมาการเวลาพิสูจน์ว่าเราไม่เคยทรยศประชาชนและการยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องจะทำให้เรายืดอกได้อย่างภาคภูมิใจไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเมื่อหันกลับมามองวันนี้เรายืดอกได้อย่างภาคภูมิว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเพื่อปกป้องประชาธิปไตยจนถึงที่สุดนี่ก็เป็นวาทะของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับคำสุดท้ายฟังดูผมคุ้นๆหูร่วมปกป้องประชาธิปไตยจนถึงที่สุดครับคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานครับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทันทีที่พลเอกประยุทธ์ได้รับเลือกเป็นนายกบอกว่าผมและพรรคพลังประชารัฐยืนยันจะทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมนำพาประเทศไทยเดินหน้าต่อไปท่านฟังครับมันย้อนไปนิดนึงนะมันมีการที่ลูกพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งก็คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติงดออกเสียงถามว่านี่คือเสียงแตกหรือเปล่าคือมติพรรคบอกว่ายังไงก็ต้องไปตามนั้นเหมือนอย่างกรณีของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อรับไม่ได้ก็ลาออกไปแต่งานนี้มันมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติสส.ศรีสะเกษที่งดออกเสียงมีคนไปถามว่าเสียงแตกไหมเนี่ยอย่างนี้คุณอนุทินบอกเสียงไม่แตกเพราะมีเพียงคนเดียวแต่หลังจากนี้ต้องคุยกันตอนนี้เป็นเอกสิทธิ์ของสส.ซึ่งนายสิริพงษ์ขอโทษแล้วเราก็ต้องให้เกียรติเพราะจะให้คิดเหมือน50คงจะไม่ได้ส่วนจะมีบทลงโทษอะไรไหมก็ขึ้นอยู่กับหน้าพรรคและคิดว่าเป็นความสวยงามถือว่าไม่ได้บีบบังคับใครทุกคนใช้วิจารณญาณของตัวเองได้นักข่าวก็เลยถามเลยว่าแล้วลูกพรรคจะใช้วิธีการแบบนี้อีกได้ไหมล่ะคุณอนุทินบอกว่าก็ลองดูสิยอมรับว่าในฐานะหัวหน้าพรรคก็สะอึกนิดหน่อยหลังจากนี้คงต้องระวังให้มากถามว่าคุณสิริพงษ์เกรงว่าจะตอบคำถามในพื้นที่ไม่ได้ก็เลยมีมติออกไปแบบนั้นคุณอนุทินบอกสงสัยจะเป็นงั้นมั้งคุณสิริพงษ์อาจจะเครียดไอ้ที่ร้องไห้นั่นแหละครับคุณสิริพงษ์หรือเสียโต้งนะเขาก็เป็นคนเดียวที่เป็นเป้าสายตาเมื่อวานคือเขาไม่ออกเสียงไปทางไหนก็งดออกเสียงเสียนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอายุ43ปีเดิมครอบครัวนี้ทำอาชีพโรงสีไฟนะครับแล้วก็เคยไปทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาออกแบบถนนของกรมทางหลวงชนบทมาก่อตั้งห้างส่วนจำกัดสิริมงคล Property ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทำธุรกิจหลายอย่างนะครับเคยเป็นนายทุนให้กับหนังเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ด้วยแล้วมาเป็นส.ส.ศรีสะเกษพรรคชาติไทยแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยแต่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีในคดียุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยแล้วก็พรรคมัชฌิมาธิปไตยคุณสิริพงษ์ย้ายไปสังกัดภูมิใจไทยเมื่อ31ตุลาคมก่อนที่จะลงสมัครส.ส.ศรีสะเกษในพรรคภูมิใจไทยแล้วตอนที่เขาเลือกตั้งนะครับคุณสิริพงษ์หาเสียงเลือกตั้งโดยชูการเป็นหัวหน้าทีมนำเสนอของจังหวัดศรีสะเกษนะก็เขาเคยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่อายุ32อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับคุณสิริพงษ์เนี่ยเคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียด้วยการเปิดรับสมัครผู้ช่วยส.ส.คือส.ส.นี่จะมีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการแล้วก็มีผู้ช่วยดำเนินงาน4คนคุณสิริพงษ์นะครับประกาศรับสมัครซึ่งปกติคนที่จะตั้งใครมาเป็นใครเนี่ยครับก็จะตั้งคนของเขาแต่นี่คุณสิริพงษ์ประกาศรับสมัครนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้และหนึ่งในนั้นก็คือไม่รับเด็กฝากถ้าใครฝากมาตัดชื่อทิ้งก็หลายคนก็ชื่นชมเขาที่บอกว่าผู้ช่วยส.ส.ก็ต้องมาจากแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวกลับมาเล่าต่อยนิดนึงมันยังมีประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นวิวาทะกันในเรื่องของการแต่งตัวของคุณช่อพรรณิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็กับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์คุณหญิงพรทิพย์นะครับคุณหมอพรทิพย์นั่นแหละคุณหมอพรทิพย์เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วไปปะทะกันอีท่าไหนยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038-616-357คุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางกลับมาคุยกันต่อนะครับจนถึง7นาฬิกาจริงๆแล้วในการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับมันก็มีอะไรหลายอย่างเลยทีเดียวที่เป็นสีสันบางเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องนะครับก็อย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อวานเนี่ยสีสันหนึ่งก็คือเรื่องการแต่งตัวของคุณช่อพรรณิกาวานิชซึ่งเป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่สะดุดตาคนก็มองว่านี่แล้วนักข่าวก็เก่งนะก็ไปติดตามเอามาว่าชุดเป็นชุดตัดมาจากที่ไหนซื้อมาจากไหนยังไงแล้วปรากฏว่าเป็นชุดของแบรนด์โพเอมซึ่งผมไม่รู้จะเรียกถูกไหมสนนราคาของชุดนี้ก็ว่ากันว่าสูงอยู่ในหลักหมื่นเลยทีเดียวงานนี้ถึงแม้สภาจะไม่ใช่เวทีเดินแบบและถึงแม้การแต่งตัวนั้นจะขัดกับภาพที่พรรคพยายามโปรโมตตัวตนของหัวหน้าพรรคในเรื่องการกินง่ายอยู่ง่ายตักข้าวกินเองขึ้นรถเมย์ไปทำงานแต่งานนี้โฆษกของพรรคก็แต่งตัวมาแบบสุดหรูคนวันนี้หนังสือพิมพ์ก็เอามากระแนะกระแหนกันนะครับอย่างเช่นฉบับนี้นะครับอะไรเนี่ยหนังสือพิมพ์มัดผู้จัดการบอกไหนว่าพักนี้ติดดินส่องแฟชั่นบนสภารันเวย์ช่อราคาเหยียบหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ใน Instagram พูดถึงเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในการประชุมรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์นะคุณพรรณิกาก็เลยบอกว่าชุดที่ตนแต่งมานั้นเป็นแจ็คเก็ตสูทโทนสีขาวดำแบรนด์โพเอมคอลเลกชันแบล็กแอนด์ไวท์เหมาะสมกับกาลเทศะไม่ใช่ชุดที่ไม่สุภาพเพราะตนเข้าใจว่าการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญแต่แปลกใจที่ทำไมคุณหญิงพรทิพย์ถึงมาว่าชุดที่ตนใส่ไม่ใช่ชุดขาวดำไว้ทุกอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาเห็นจากในทีวีหรือสีที่มันออกไปทางโซเชียลมีเดียบางทีสีมันเพี้ยนไปเป็นสีน้ำเงินเนี่ยสีมันเพี้ยนไปแต่เมื่อเช้าก็เจอคุณหญิงที่โรงอาหารสภาก็เห็นชัดว่าเป็นชุดโทนสีขาวดำแปลกใจทำไมถึงหยิบยกเรื่องนี้มาพูดนะคุณพรรณิกาบอกเธอไม่เชื่อว่าคุณหญิงพรทิพย์ต้องการดิสเครดิตทางการเมืองแต่ยังไงก็ตามไม่ติดใจหรอกที่คุณหญิงพรทิพย์ไปโพสต์ลง Instagramเพราะสาระสำคัญของการประชุมมันอยู่ที่การโหวตเลือกนายกการพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมการแสดงวิสัยทัศน์ไม่ใช่ไปให้ความสำคัญว่าจะใส่ชุดอะไรมาโหวตเลือกนายกแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับผมก็นั่งดูก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยบางคนก็
โน่นเลยครับลามไปถึงหัวคุณหญิงพรทิพย์บอกอะไรทีคุณหญิงนะทำหัวอะไรมันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีหยาบๆคล้ายๆบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องของสีสันนะครับอ่ะจบต่อไปนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะได้ดูว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนอะไรยังไงนั่นแหละครับไปดูข่าวอื่นบ้างนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบปีที่ผมเอาเรื่องการเมืองมาคุยก่อนเมื่อวานนี้ที่สำนักสงฆ์ทุ่งช้างเผือกที่อยู่ที่ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรก็เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพจ่าสิบเอกสมชายธนบัตรหรือบางคนเรียกเขาว่าครูหนุ่มเป็นครูฝึกนักเรียนใน10สถานีลูกระเบิดขว้างที่ช่วยเหลือลูกศิษย์จากการฝึกไปช่วยลูกเสือที่ไม่ใช่ลูกเสือขออภัยลูกศิษย์ที่ถอดสลักระเบิดแล้วก็ตกใจกำมือไม่ยอมปล่อยแต่ด้วยเวลาเพียงแค่5วินาทีก็ทำให้ลูกระเบิดมันทำงานนับ1ถึง5ก็ตูมแล้วจ่าสิบเอกสมชายเสียชีวิตลูกศิษย์แขนขาดบาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการบำเพ็ญกุศลศพแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในงานนะครับก็พูดถึงจ่าสิบเอกสมชายกันเป็นเสียงเดียวบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นไม่เคยอวดเบ่งไม่เคยโอ้อวดว่าตนเองเป็นทหารเขาเคยพูดเสมอว่าตอนเป็นเด็กๆว่าต้องสอบเป็นทหารให้ได้แล้วก็ต้องมาจบชีวิตตรงนี้ทุกคนก็จะพูดถึงเขาว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่เสียสละอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรเลยแล้วก็เมื่อวานนี้พันเอกบินไทยสุวารีซึ่งเป็นโฆษกกองทัพบกบอกว่าเรื่องนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้สูญเสียแล้วก็มีการกำชับให้ทางต้นสังกัดได้ดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทั้งของคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บให้สมเกียรติแล้วก็ให้ดีที่สุดครับไปดูประเด็นเรื่องของหวย30ล้านลอตเตอรี่นั่นแหละครับจริงๆแล้วมันยังไม่ได้จบนะผมเห็นมีอย่างเช่นเมื่อวานนี้กรณีของทนายตั้มนี่บอกว่ากำลังตัดสินใจที่จะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านในข้อหาเบิกความเท็จฟ้องเท็จคือกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงแต่ถ้าสำนึกผิดไปขอโทษอาจจะไม่ดำเนินคดีแล้วทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มก็บอกว่าฝ่ายของหมวดจรูนกำลังพิจารณาอยู่ว่าเนี่ยว่าฝ่ายครูปรีชามีพยานคนโน้นคนนี้เดี๋ยวกำลังดูว่าจะเอายังไงกับใครยังไงนะครับแล้วก็เตือนบอกบรรดาเจ๊ๆทั้งหลายเนี่ยถ้ารีบสำนึกผิดก็จะคือถ้าไม่สำนึกผิดเดี๋ยวเขาจะโดนข้อหาอะไรต่างๆแต่ตามข่าวก็บอกเมื่อวานนี้3เจ๊ที่ขายลอตเตอรี่พยานปากเอกฝ่ายแก๊งครูปรีชาไม่ไปตั้งแผงขายหวยนะครับซึ่งปกติก็จะไปตั้งแผงขายลอตเตอรี่ขายหวยกันเนี่ยวัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือวัดใต้ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีบริเวณแผงขายลอตเตอรี่ของนางปนัญชยาสุขผลหรือเจ๊เกียวก็มีคนอื่นไปขายแทนแล้วก็บอกเจ๊เกียวไปเอาหวยที่กรุงเทพไม่ทราบจะกลับมาขายวันไหนส่วนเรื่องของการถูกหวยไม่ถูกหวยเนี่ยครับบรรยากาศนั้นก็แม่ค้าก็บอกว่าเคยเห็นครูปรีชามาตลาดแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยเห็นลุงจรูนนะโดยวันที่หวยออกก็ได้ยินกลุ่มแม่ค้าขายลอตเตอรี่ตะโกนก็บอกครูถูกหวยครูถูกหวยแต่สุดท้ายแล้วตนก็ยังเชื่ออยู่ที่ว่าหวยอยู่ที่ใครคนนั้นคือเจ้าของตัวจริงนั่นแหละศาลท่านก็ว่าอย่างนั้นแหละนะครับท่านฟังครับมันมีอย่างนี้คือกรณีที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวานเนี่ยอมรินทร์ทีวีเขารายงานบอกว่าสาเหตุที่ศาลมีคำพิพากษาคดีให้ยกฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญคือคดีนี้เนี่ยร้อยตำรวจโทจรูญถูกฟ้องนะครับครูปรีชาเป็นคนฟ้องว่ายักยอกแล้วก็ขโมยทรัพย์ของเขาไปก็คือลอตเตอรี่อันที่ถูกเนี่ยในคำพิพากษาคดีเนี่ยนะครับบอกว่าเนื่องจากหลักฐานที่ครูปรีชานำมาต่อสู้เป็นเพียงหลักฐานพยานบุคคลไม่มีพยานหลักฐานที่
นำไปต่อสู้เพิ่มเติมนอกจากนี้คำเบิกความของพยานแต่ละคนเนี่ยมีข้อพิรุธขัดแย้งกันเองในหลายประการแล้วมันมีหลักฐานของทางวิทยาศาสตร์ที่จำเลยนำไปสืบหักล้างแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทย์คือครูปรีชาเนี่ยนะไปซื้อสลากจากนางสาวรัตนาพรที่ตลาดเรซิตี้วันศุกร์ที่27ศุกร์ที่27นะไม่ใช่31ตุลาคมเมื่อปรากฏว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยมันยังวางขายอยู่บนแผงของนางสาวพัชรยาหรือเจ๊พัดในวันที่30ตุลาคมไล่วันให้ดีนะวันที่27ครูไปซื้อไม่ใช่31ตุลาคมแล้ววันที่30เนี่ยมันยังอยู่บนแผงของเจ๊พัดแต่ครูปรีชาไปซื้อสลากจากเจ๊พัดบิน27ตุลาก็แสดงว่าสลากกินแบ่งที่ครูปรีชาไปซื้อจากเจ๊บ้าบินไม่ใช่ไอ้ใบที่ถูกแล้วระหว่างการพิจารณาคดีก็มีการนำคลิปเสียงระหว่างครูปรีชากับภรรยาขึ้นมาพิจารณามีใจความตอนหนึ่งนะผมอ่านให้ฟังนะเขาบอกก็คือพ่อไม่ได้ซื้อไงพ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้พ่อเนี่ยไม่ได้ซื้อมานะใครบอกว่าพ่อซื้อถ้าซื้อมันก็ต้องเป็นของเราสิมันต้องอยู่ในมือพ่อแล้วสิก็คือลอตเตอรี่เราไม่ได้ซื้อแต่เราต้องทำให้มันเป็นซื้อไงนึกออกปะถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไงทีนี้เราไม่ได้ซื้อทีนี้เรื่องมันทำให้เราต้องซื้อเหมือนตกกระไดพลอยโจรถ้าเราไม่เอาอะไรเลยก็คือตอนนี้เราต้องคิดว่าสรุปกูไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็คือจบไม่ต้องไปเอาแต่เราดันจะไปเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลำบากไงถ้าวันนั้นพ่อตั้งใจซื้อก็ได้ไปแล้วไงพ่อเห็นมันแพงพ่อก็เลยไม่ตั้งใจซื้อเนี่ยแหละครับก็บอกคลิปเสียงนี้แหละคือที่มาที่ไปของการแพ้ชนะกันนะครับอ่ะเราติดตามดูต่อนะครับท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนิดหนึ่งนะครับใครที่ขับรถผมเองก็เคยนะเวลาเราขับรถไปเนี่ยแล้วเราเอาของวางไว้บางทีมันกลิ้งมาหนุนตรงเบรกอย่างเมื่อวานเนี่ยมีอุทาหรณ์สอนใจอยู่เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่หนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถกระบะแล้วลงเนินแล้วแก้วน้ำเนี่ยมันกลิ้งคือพอลงเนินปั๊บแก้วมันกลิ้งลุ้นแล้วไปอยู่ใต้แป้นเบรกรถพี่ว่าจะเบรกไม่ได้แล้วสิทีนี้แก้วไปยันไปค้ำไปแล้วรถก็เลยพุ่งชนทะลุบ้านที่คนเขานั่งดูทีวีอยู่จนบาดเจ็บนะครับเหตุเกิดที่บ้านห้วยข่อยหมู่3ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางผมเล่าสั้นๆเพราะว่าอยากจะเตือนท่านผู้ฟังนะครับวางให้ดีนะแก้วน้ำรองเท้านี่แหละครับผมเคยแล้วหลายคนเคยเป็นแบบนี้มาแล้วด้วยตอนหลังอย่าเอาอะไรวางไว้ตรงแถวๆที่เราพักเท้านะครับบางทีเรานึกว่ามันไม่กลิ้งมาหรอกขาเราดักอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นจังหวะที่มันจะกลิ้งมันก็กลิ้งอ่ะนะและพอพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนต้องดูข่าวนี้เลยคือเป็นเรื่องที่ผมพาดหัวไปเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการที่บอกว่ามีฝรั่งเขาโพสต์บอกว่าที่นี่คือประเทศไทยไม่เคยเห็นที่ไหน เป็นผู้ใช้ Facebook ชาวต่างชาติรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์หลายคนที่ฝ่าฝืนแนวกั้นรถไฟแล้วก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ Welcome to Thailand wondering why people feel sorry and sad for those who are killed by crossing railway อะไรเนี่ยเขาก็คือถ้าเอาเป็นไทยๆอย่างนี้ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคำแรกเลยบอก Welcome to Thailand ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยฉันสงสัยว่าทำไมผู้คนรู้สึกเสียใจและเศร้าเมื่อมีคนเสียชีวิตจากการข้ามทางรถไฟแม้จะมีคำเตือนชัดเจนที่นี่คือความจริงจากประเทศไทยบันทึกโดยฉันวันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายน2019ฉันโดยส่วนตัวแล้วแค่หัวเราะสำหรับการเสียชีวิตนั้นเพราะมันคือการฆ่าตัวตายแบบหนึ่งก็คือมันเป็นภาพที่เห็นเนี่ยผมบรรยายฟังนะมิสเตอร์มาโคฮาจเนนเป็นคนฟินแลนด์อาศัยอยู่ที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนโพสต์ภาพและข้อความนี้มาโคบอกว่าเหตุนั้นเกิดเมื่อ3มิถุนายนเขากับเพื่อนกลับจากทำธุระที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษต้องผ่านทางข้ามรถไ
แล้วตอนนั้นเครื่องกั้นรถไฟเลื่อนลงมาแล้วท่านฟังนึกภาพออกนะมันจะค่อยๆลงมาแล้วจะมีเสียงระฆังก้องแกงก้องแกงก้องแกงลงมาเนี่ยมันก็จะปิดทางเครื่องกั้นรถไฟเลื่อนลงมาขวางแล้วไม่ให้รถยนต์ที่จะไปเนี่ยซึ่งตอนนั้นมิสเตอร์มาโคบอกว่าเขาจอดอยู่หน้าแผงกั้นเป็นคันแรกเพื่อรอขบวนรถไฟให้ผ่านไปตามปกติแต่สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นก็มีทั้งรถยนต์และก็รถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่แซงฝ่าแนวกั้นรถไฟที่ปิดขวางทางทั้งที่มิสเตอร์มาโคเขาบอกเขาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยโทรศัพท์มาถ่ายภาพไว้เนี่ยเขาบอกเขางงกับพฤติกรรมดังกล่าวของคนไทยที่ไม่เคารพกฎจราจรหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวเพื่อเตือนสติและด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเกิดอุบัติเหตุจากการฝ่าฝืนเครื่องกั้นแบบนี้ทำไมคนต้องเสียใจกับการกระทำที่เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยครับก็ผมก็พูดถึงบ่อยๆนะท่านฟังนะครับเรื่องของจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยนะคนชาติอื่นก็มีแต่บ้านเราเนี่ยครับที่บอกว่าเรามีสถิติจากคนตายเพราะอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่งของโลกมันไม่ใช่เรื่องน่าภาคภูมิใจนะครับและสาเหตุหลักที่สุดเลยผมว่าไม่ใช่เรื่องเมาแล้วขับอ่ะผมว่าเรื่องขาดวินัยนี่แหละที่สุดคือเราชอบฝ่าฝืนไงกติกามีไว้ฝ่าฝืนผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าแต่ไม่ได้บอกว่าให้ฝรั่งมันดีกว่าเรานะฝรั่งก็มีฝรั่งบางข่าวอะไรที่ไหนมันมีหมดแต่เรามันหนักข้อไปหน่อยขนาดเขาเอาเครื่องกันรถไฟลงมาแล้วยังพาไปอีกอ่ะผมเองก็เคยเห็นจริงๆเราก็เห็นน่ากลัวนะพอมันเสียงดังก้องแกงก้องแกงก้องแกงไอ้ไม้กันก็ลงมาแล้วยังมีไอ้พี่มอเตอร์ไซค์ยังอุตส่าห์ขืนก้มหัวมุดหลบแล้วก็ขี่มันยังไปของมันอ่ะเอาดูสิเนี่ยครับท่านฟังครับเราต้องช่วยกันกรณีอย่างนี้พอพูดถึงคนไม่มีวินัยผมเล่าเรื่องนี้หน่อยนี่เป็นเรื่องของฝรั่งเป็นครูสอนโยคะจากประเทศเม็กซิโกไปที่บริเวณพระโบสถวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายผมเองก็เพิ่งรู้นะหลังจากที่กลับไปเชียงรายมาเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีวัดแบบนี้ด้วยคือวัดร่องเสือเต้นนี่ผมเล่านิดนึงนะจะเป็นวัดที่ว่ากันว่าเป็นลูกศิษย์ของคุณเฉลิมชัยที่เขาเรียกอาจารย์เฉลิมชัยนั่นแหละครับเฉลิมชัยสร้างวัดร่องคุณแต่ลูกศิษย์นี้ก็เลยไปเอาทำแบบคล้ายๆกันแต่ว่าวัดนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นสีน้ำเงินฟ้านะทั้งหมดจะเป็นคือมองไปจะเป็นโบสถ์สีน้ำเงินสีฟ้าอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกวัดร่องเสือเต้นคราวนี้ประเด็นมันเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นครูสอนโยคะไปทำท่าจะบอกว่าไงดีทางขาสุดๆไปนั่งคล่อมอยู่บนตรงนั้นเหมือนจะเป็นซุ้มบันไดหรืออะไรสักอย่างนะครับเธอก็คือเธอทำท่าโยคะแล้วก็เป็นทางขาอยู่ในวัดนั่นแหละครับซึ่งศิลปินผู้สร้างวัดร่องเสือเต้นและเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็บอกว่าทันทีที่ทราบว่ามีคนถ่ายภาพแล้วไปโพสในลักษณะที่ไม่เหมาะสมก็แจ้งกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายเพื่อแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวคนนั้นให้เข้าใจถึงความไม่เหมาะสมแล้วปรากฏว่าตอนนี้เขายอมแล้วนะครับครูคนนั้นลบภาพไปท่าฉีกขาเล่นโยคะก็คือมันไม่ได้เหมาะสมเลยเราก็จะเห็นแบบนี้บ่อยๆนะครับเช่นบางทีทะลึ่งขึ้นไปนั่งบนตักพระพุทธรูปเนี่ยท่านลองนึกภาพพระพุทธรูปที่นั่งขัดสมาธิเนี่ยผมจะเคยเห็นภาพฝรั่งมันขึ้นไปปีนขึ้นไปนั่งมันเนี่ยพวกนี้เขาเรียกไม่รู้คาเทศะนะครับแบบเนี้ย6โมงกับกำลังจะ50นาทีพอพูดถึงเรื่องการทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมผมก็ได้เห็นนึกถึงภาพถึง2สมันมาเนี้ยก็จะมีภาพของคนที่มันก็แปลกมันเป็นอะไรของมันไปแก้ผ้ายืนตามหลักกิโลบ้างตามจุดคือจุดสำคัญของจังหวัดต่างๆแล้วก็ถ่ายภาพเอามาลงกันก็แปลกวันก่อนนี่เป็นผู้หญิงนะครับรูปร่างดีหน้าตาดีไปยืนตามหลักกิโลแล้วก็ไปยืนตามกลางถนนบ้างในท่าเปลือยแล้วก็ถ่ายคราวนี้มีอีกครับเป็นเรื่องของตำรวจกำแพงเพชรมันมีกลุ่มชายวัยรุ่นที่ไปเปลือยกายใช้สถานที่สำคัญตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสถานที่ราชการ
เป็นที่ถ่ายภาพเปลือยแล้วไปเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบอกเอาจริงเลยจัดการไอ้พวกนี้ต่อมาทางตำรวจกำแพงเพชรก็สั่งการกันเป็นทอดๆนะครับให้ชุดสืบสวนลงหาเบาะแสจากสถานที่พยานแวดล้อมพยานบุคคลและสุดท้ายปรากฏว่าเจอครับมี4คนเป็นในแบบอีกคนเป็นตากล้องไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ไปร่วมกันก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของทุกคนมาเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหากระทำการอันเป็นการขายหน้าและเป็นการผลิตสื่อลามกอนาจารเผยแพร่ทางสื่อคอมพิวเตอร์ผมก็ยังงงว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันไปเงี้ยแล้วหรือเนี่ยมีอะไรแปลกๆออกมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วไปดูประเด็นนี้หน่อยครับเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ผมเล่าถึงเรื่องของ3วัยรุ่นที่บอกว่าอยู่ที่เมืองแกลงนะครับไปทวงหนี้เขาแล้วปรากฏว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับลูกหนี้แล้วก็มีการใช้ปืนยิงจนคนขับรถบรรทุก10ล้อบาดเจ็บต่อหน้าเมียแล้วก็ลูกชายอายุขวบเศษเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหมู่11ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงนะครับในจักรพันธ์เชื้อพลบทำอาหารอยู่แล้วก็เนี่ยครับคนที่ชื่อเล่นมาในจูกับพวกอีก2คนมาทวงเงินซึ่งมีการหยิบยืมไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วจักรพันธ์บอกจะผ่อนชำระให้แต่ตกลงกันไม่ได้ก็มีการทำร้ายร่างกายกันนั่นนะครับอย่างที่ผมบอกเล่าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าได้ออกหมายจับแล้วนะครับออกหมายจับวัยรุ่นทั้ง3คนแล้วเดี๋ยวเราก็ติดตามข่าวกันไปที่เรื่องของกีฬาครับเมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามในศึกเนชั่นลีกเป็นนัดที่8ในสัปดาห์ที่3ที่สนามในร่มอินดอร์สเตเดียมหัวหมากพบคู่ปรับเก่าสาวทีมสาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งเป็นทีมชั้นนำของลาตินอเมริกาก็มีแฟนกีฬาชาวไทยไปร่วมชมเป็นหมื่นนะครับสุดท้ายก็คือเราแพ้ไปอย่างสูสีเลยทีเดียวแพ้สูสีผลัดกันแพ้ชนะนะครับสู้กันในเซตที่5แล้วก็เป็นสาวโดมินิกันที่ชนะสาวไทยไปในเซตปิดท้าย16-14ถือว่าแพ้กันอย่างสูสีมากเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ขอไปที่เรื่องสุดท้ายนะครับวันนี้ผมเอาข่าวต่างประเทศมาไว้เป็นข่าวสุดท้ายเลยคือมันมีกรณีของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมันส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายเพราะสองประเทศเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ไม่เฉพาะสงครามการค้าเท่านั้นแต่มันลามไปถึงสงครามการท่องเที่ยวด้วยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนได้เตือนประชาชนให้ประเมินความเสี่ยงอย่างเต็มที่ใช้คำว่าต้องประเมินความเสี่ยงอย่างเต็มที่นะในการที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากประเทศนี้เกิดเหตุกราดยิงและการปล้นด้วยการใช้ปืนเป็นอาวุธบ่อยครั้งที่บ้านเขาไม่มีไงกระทรวงวัฒนธรรมของจีนบอกเลยบอกเร็วๆนี้มีการยิงทำร้ายมีการปล้นแล้วก็การขโมยเกิดขึ้นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจึงขอเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนให้ประเมินความเสี่ยงอย่างเต็มที่ในการไปสหรัฐเพื่อการท่องเที่ยวและยังบอกด้วยว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐเนี่ยยังใช้วิธีการสอบสวนพลเมืองชาวจีนด้วยวิธีการข่มขู่และคุกคามโดยทำการสอบสวนชาวจีนทั้งในการตรวจคนเข้าแล้วก็คนออกจากเมืองและยังมีการสัมภาษณ์ในเชิงสอบสวนหลายครั้งซึ่งนี่เป็นเพียงรูปแบบการคุกคามชาวจีนเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะนั้นที่ผมเอามาเล่าเป็นเรื่องสุดท้ายนี่คือกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะสงครามการค้าแล้วต่อไปมันจะเป็นสงครามการท่องเที่ยวซึ่งเรายอมรับกันอยู่คนจีนนั้นเยอะครับมีมากมายมหาศาลคนจีนค่อนข้างจะมีศักยภาพในการซื้อสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนนะครับเขาตัดเรื่องการท่องเที่ยวไปอเมริกากระทบแน่ๆเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งนะจีนตั้งท่าจะตัดการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้มาประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับแต่ยังไงก็ตามผลสุดท้ายตอนนั้นก็จบไปได้ดีนะครับ
พราะเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องของเม็ดเงินที่สำคัญเลยทีเดียวเอามาเล่าสู่ท่านฟังในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอขอบคุณมิตรของเราหาแสงเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นช่วงที่จะให้บริการกันผมย้ำเตือนกับท่านฟังนะครับจริงๆประกาศมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดคิดว่ามันจบไปแล้วยังไม่จบนะครับก็คือการที่วัดพงช้างเผือกเขาจัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์45วันคือถ้าเกิดใครอยากจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเช้าพระทหารเพลไปเป็นคณะนี่ก็โทรไปประสานกับหลวงพ่อพระครูสิริภาวนานุโยคนะครับ0861436348นั่นนะครับส่วนถ้าเกิดคุณจะไปถวายน้ำปานะนำอาหารหวานข้าวไปถวายอะไรนี่ก็ติดต่อหลวงพ่อก่อนก็ดีจะได้จัดจะได้รู้ว่าท่านจะไปวันไหนนะครับแล้วก็ไปร่วมตักบาตรได้ทุกวันเวลา 9:30 นะครับทุกวันวัดพงช้างเผือกอยู่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงครับบริษัทซีเมนทรานสปอร์ตบริษัทในเครือบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดเขารับสมัครคนขับรถบรรทุก10ล้อรถเทรลเลอร์หลายอัตรานะครับก็คือต้องเป็นเพศชายอายุ25-40ปีมีใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งประเภท3ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสมัครได้ด้วยตนเองที่หน้าเขตประกอบการ IRPC ถนนสุขุมวิทตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองหรือติดต่อที่คุณฐานิดาแผนกบุคคลโทรศัพท์038-803-088จำง่ายๆนะครับ038-803-088จากคุณชวลิตดลพิพัฒน์พงศ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารและขนส่งฝากข่าวมาครับงานศพของนายสงัดพึ่งประชาตั้งศพอยู่ที่วัดเจริญสุขตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจะชาปฏิกิจวันนี้3:00ศพของนางสาวเพ็ญนภารัตนวิจิตตั้งศพอยู่ที่วัดพงช้างเผือกตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงชาปนกิจวันอาทิตย์9มิถุนายน3:00อาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์ฝากบอกมานะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับฟังแล้วก็เนี่ยหลายคนทักทายกันมาใน Facebook Live บ้างใน LINE บ้างผมไม่ได้ตอบท่านวิทิตท่านประธานวิทิตบอกจะไปต่างประเทศหลายวันไม่ได้ฟังก็ถ้าอยู่ในประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงคือบางคนฝากข่าวเข้ามาแล้วบางทีผมไม่ได้ดูนะครับถ้าไม่ได้ด่วนเร่งด่วนนักถ้าท่านผู้ฟังจะฝากข่าวเลยนะครับใช้ไลน์จะสะดวกที่สุด ID Line นะ0800947272อ่ะไม่มีละไปกันครับแยกย้ายกันทำมาหากินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับมาคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีขอบคุณผู้ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวทุกแห่งที่ถ่ายทอดเสียงจากรายการนี้วันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ